แรกในละครนะคะยังเขินอยู่คือมันก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีเลิฟซีนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่จูบที่เป็นจูบแบบจูบจริงๆอย่างนี้ค่ะคืออย่างเล่นกับพี่ป้องอย่างนี้มันก็จะมีเทคนิคในการที่จะทำให้มันดูเหมือนจูบที่สุดโดยใช้มือป้องหนึ่งแล้ววิธีการจูบที่เคยเล่นกับพี่ป้องมาก็จะเป็นแบบเขาจะเอามือมาแปะปากแล้วก็จูบแบบแค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะดูเป็นจูบจริงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงตัดสินใจยอมใจอ่อนจูบกับคุณซีนคะจริงๆอ่ะคือเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดด้วยว่าจะมีเลิฟซีนค่ะว่าจะมีจูบเพราะว่าบทมันเขียนไปอ่อนไปใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เราอ่ะอินมาตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นเราก็บอกคนเขียนบทเลยจะบอกพี่เจี๊ยบเนี่ยหนูอินมากหนูชอบมากหนูอยากรู้ว่าตอนต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากอ่านเร็วๆเมื่อไหร่พี่จะเขียนเสร็จอะไรเงี้ยตื้อเขาทุกวิธีทางเพราะว่าเราอยากรู้ว่าอรุณาเนี่ยจะไปในทางทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันด้วยความที่มันอินนะคะเรารู้สึกว่าคนดูก็อินด้วยเราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสมจริงแล้วมันดูไม่น่าเกลียดในการที่จะเลิฟซีนจูบครั้งแรกจริงๆก็มันก็คงไม่น่าเกลียดอะไรเกิดไหมคะตอนนั้นพี่บีค่ะว่าจะมีจูบจริงอะไรมาบอกไม่ค่ะก็คือเซอร์ไพรส์ก็คือเห็นตามบทเลยก็คือพอบทมาปุ๊บพอเรารู้ว่ามีจูบจริงเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราดูละครเรื่องนึงอะค่ะสมมติเราเห็นพระนางเขาจิ้นกันมากๆแล้วพอเขามีแบบฉากเลิฟซีนกันเราแบบหัวใจจะวายจิกหมอนะเราบีก็เลยใส่ความคิดนั้นลงไปในตัวถ้าบีเป็นคนดูแล้วถ้าตัวบอสวสิทธิ์กับอรุณาถูกคนดูจิ้นขนาดเนี้ยถ้ามันมีช็อตแบบนี้แล้วมันดูเป็นแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคนดูจะจิ้นขนาดไหนคือจริงๆเราต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้เป็นการทำเพื่อคนดูจริงๆเขินไหมคะมันหลั่นไหมอะไรเงี้ยเขินมากเขินน้องมากแล้วก็แบบแต่ว่าพอตอนถ่ายเราก็ต้องตัดทุกอย่างในความเขินแต่พอคัดปุ๊บก็คือเหมือนแบบกระโดดกันสุดฤทธิ์แล้วคือไอ้จะไม่ไหวแล้วพี่บีจริงๆน้องรู้ไหมว่าน้องเป็นคนแรกของพี่บีอะไรเงี้ยที่แบบได้จูบในละครอะไรเงี้ยก็บอกค่ะนี่เธอเป็นคนแรกของเจ้าเลยนะในละครแต่ว่าคือเขาก็เข้าใจเพราะว่ามันการแสดงแล้วเราก็อยากคือเราอธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจว่าเราอยากทำเพื่อคนดูจริงสำหรับคนที่จิ้นในตัวละครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคนรักเราแล้วทำเราฟินไหมล่ะบีก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าเนี่ยทำเพื่อคนที่อยากเป็นอรุณาก็จะได้เข้าใจนี่ไงเดี๋ยวมาถามรู้สึกดีได้ว่าเป็นรู้สึกยังไงเขาใจเต้นแรงมากตอนที่จูบแต่ไม่เดี๋ยวฟิล์มเขามีที่เลิฟซีนกับบีคนแรกเขาเลิฟซีนกับคนอื่นมาตั้งเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบอาจจะมีตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บีก็มีตื่นเต้นแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องแบบพยายามแบบนิ่งๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากบีอินตั้งแต่ก่อนจะรู้ว่ามีเลิฟซีนอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคืออินตั้งแต่เริ่มเล่นเลยตั้งแต่อ่านเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบผมเข้าไปถึงทุกอดูทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสามีนอกใจหรือว่าความรักลูกอะไรเงี้ยแล้วตัวละครทุกคนที่เขาเล่นด้วยค่ะทุกคนคุณเล่นเต็มที่แล้วก็อินคาแรคเตอร์กันมากอย่างน้องอินเตอร์อย่างเงี้ยก็แบบชอบไปดู IG เขาคือหลงรักเขาไปโดยที่แบบคิดว่าเขาเป็นลูกเราจริงๆอ่ะคือแบบมันอินขนาดนั้นนะคะพี่บีแสดงว่าหลังจากนี้เราก็ทลายกำแพงนี้ไปแล้วถ้าเราพอเรื่องต่อไปคือจะยอมจูบจริงอีกไหมคะอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องนั้นเราอินขนาดไหนค่ะไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องอื่นที่เราไม่จูบจริงแล้วเราจะไม่อินอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าอะไรที่มันการเล่าเรื่องมากกว่าภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเล่าเรื่องแล้วมันสมเหตุสมผลเหมาะแก่การเลิฟซีนที่จะต้องจูบจริงบีก็จะยอมทำแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเลิฟซีนที่เอะอะต้องแบบมีจูบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบบางทีมันก็เยอะไปไหมไม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะไม่ทำเพราะเป็นจุดแรกแบบอะไรกับตัวเองบริษัทการแสดงตอนแรกที่ผ่านมาถึงไม่มีการเลิฟซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยบีคิดว่าบีไม่อยากให้เอาบรรทัดฐานของฉากเลิฟซีนแล้วทำให้ละครทุกเรื่องมันจะต้องมีเลิฟซีนแล้วก็ต้องจูบจริงเสมอไปอะค่ะบีคิดว่าการแสดงมันก็คือการแสดงแต่ว่าบางทีถ้ามันมุมกล้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการช่วยเซฟความเป็นนักแสดงของผู้หญิงที่บางเรื่องอะบีอันนี้บีพูดกว้างๆแล้วกันนะบางเรื่องอาจจะแบบจูบจริงเถอะจะได้มีกระแสแต่เราไม่ได้เรียกร้องให้มันมีกระแสอย่างนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้ามันสมเหตุสมผลกับการที่จะต้องเลิฟซีนจูบจริงแล้วมันทำให้คนดูจิ้นที่เขาฟินกับเรื่องละครของเราอยู่แล้วทำให้เขายิ่งจิ้นเข้าไปอีกเราก็ถึงจุดนั้นเราจะทำอะไรเงี้ยก็เป็นจุดแรกแบบนะคะจุดจริงด้วยเราหวั่นใจเราว่ายังไงบ้างนะไม่ว่าอะไรเลยค่ะไม่พูดเลยเลยไม่ดูได้สาวเลยแต่เราไม่บอกเลยนะว่าเนี่ยเราเป็นจุดแรกของเราในละครนะบอกไหมหรอคะบอกค่ะ
บอกเลยค่ะว่ามีนะอะไรเงี้ยจริงนะอะไรอันนี้จริงแล้วเขาขออนุญาตไหมคะพี่ไม่ได้ขอค่ะไม่เคยขอเลยค่ะเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับงานเลยค่ะเขาเซอร์ไพรส์ไหมว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยอมมีจุดจริงครั้งแรกเลยขอจริงๆเขาแค่ทราบว่าเรตติ้งมันดีมากเขาก็ทราบว่าเพราะว่าเพื่อนๆ เขาอะสมมติเจอเขาก็จะฝากความเขาเรียกอะไรที่ชื่นชมเกี่ยวกับละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่ากระแสละครดีอะค่ะเขาก็เลยเหมือนทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานของเราอะเขาจะให้เกียรติอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ